สวัสดีครับสมาชิกเพจ Analog คนรักเทปและช่อง YouTube Channel Action Bond Share ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับหรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับก็อาการตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ผมขายไปนี่แหละครับแล้วก็มันมีปัญหาลูกค้าส่งกลับมานะครับลูกค้ายังไม่ทันได้ใช้เต็มที่เลยนะครับหรือยังไม่ได้ใช้เลยไปถึงก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้ผมก็เลยให้ส่งกลับมาเทปมันไม่เล่นคือกดแล้วไฟเข้านะครับกดเพลย์แล้วไฟเข้าแต่เทปไม่เล่นหรืออาจจะเล่นไปสักหน่อยแล้วก็หยุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าสินค้าเพิ่งจะส่งไปมันไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรอกผมก็ยินดีดูแลรับผิดชอบให้นะครับก็ส่งกลับมาแล้วก็มาเช็คกันอีกรอบนึงอันนี้นะครับเมื่อเรากดไฟเข้านะครับเมื่อกี้แต่ว่าตัวแกนข้างในนะครับมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาหลังดูกันนะครับว่าจะเจออะไรไหมนะครับก็ก่อนอื่นก็คลายน็อตออกให้หมดก่อนนะครับสินค้าพวกนี้มันค่อนข้างมีอายุนะครับประมาณ20ปีนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับของโซนี่น่าจะอยู่ที่ยุค90นะครับก็อาจจะบอบบางนิดนึงนะครับโอเคเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่า ด้านหน้านะครับยังมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลายน็อตด้านหน้าออกอีกตัวหนึ่งสำหรับท่านที่มีสินค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมดระยะประกันแล้วก็สามารถที่จะรื้อดูเองได้นะครับแต่แค่ดูนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถซ่อมได้ก็ส่งช่างนะครับแต่หากต้องการแบบว่าแค่เปลี่ยนสายพานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งสายพานมาเปลี่ยนเองได้นะครับก็ลดค่าใช้จ่ายไปจะได้เล่นแบบสนุกนะครับบางอย่างเราก็ทำด้วยตัวเองได้นะครับน็อตด้านหลังยังมีอีกตัวนึงนะครับเราก็เปิดฝาออกมีด้านล่างอีกตัวนึงตอนคลายน็อตออกก็จำไม่ได้นะครับว่าตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวตอนใส่กลับเราจะได้รู้เจอแล้วครับดูนะครับว่าสายพานมันเสียหายนะครับเหมือนมันเปื่อยไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เคสแบบนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะครับเพราะว่าผมคาดว่ามันน่าจะเกิดจากตัวผมเองนี่แหละคืออาจจะทำความสะอาดไอ้ตัวร่องสายพานไม่ดีนะครับแล้วก็ใส่สายพานใหม่เข้าไปทีเนี้ยพอมันเจออุณหภูมิที่สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าระหว่างการขนส่งเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ในที่แบบไหนบ้างนะครับแล้วไอ้ตัวร่องสายพานที่มันไม่สะอาดพอเนี่ยมันจะเปื่อยเนี่ยมันจะมีสารละลายอยู่นะครับสารละลายตัวเนี้ยจะทำปฏิกิริยากับสายพานใหม่แล้วทำให้สายพานใหม่เนี่ยมันยุ่ยหรือมันเปื่อยออกมานะครับเพราะงั้นก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงนะครับอย่างเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมอาจจะดูไม่ดีพอนะครับหรืออาจจะเบลอตอนที่ทำเพราะว่ามันหลายตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับงานทุกตัวก็เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากทำความสะอาดไอ้ตัวสายพานที่เปื่อยๆออกไปแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับผมคาดว่าตัวนี้น่าจะลูกค้าน่าจะเอาไปเปิดแล้วเล่นได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สายพานก็ขาดไปเลยนะครับคาดว่านะครับ
เพราะว่ามันดูแล้วมันเปื่อยไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากรีนนิ่งใหม่เปลี่ยนสายพานใหม่นะครับโอกาสที่จะเกิดเคสแบบนี้ได้เนี่ยมันมีไม่บ่อยนะครับคือมันต้องใช้เวลานานนะครับคือมีการทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่แบบร้อนอบอ้าวหรือว่าสายพานเสื่อมคุณภาพไปเองนะครับซึ่งใช้เวลานานนะครับมันถึงจะเปื่อยออกมาแบบนี้แต่ในเคสนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันน่าจะเกิดจากตัวสายร่องสายพานที่ไม่สะอาดแล้วก็สารที่มันออกมาจากตัวสายพานเก่าเนี่ยมันมาทำปฏิกิริยากับสายพานใหม่นะครับเป็นสารละลายก็ทำให้ตัวสายพานใหม่เนี่ยเกิดเสียหายหรือเปื่อยในบางส่วนก็จะเป็นลักษณะยางเหนียวๆแบบนี้นะครับก็ในเคสเนี้ยเราก็ต้องคลีนหรือทำความสะอาดสายพานร่องสายพานใหม่นะครับให้มันสะอาดก็เพื่อนๆที่เปลี่ยนสายพานก็ต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับเคสที่ผมทำเนี่ยคือเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราทำความสะอาดสายพานเสร็จแล้วก็จะสะอาดแบบนี้นะครับทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์กับพวกคัตเตอร์บัดหรือใช้แปรงถูมันก็ออกแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับแค่ดูดีๆอันนี้ผมก็นำสายพานเส้นใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เพื่อที่จะเทสดูว่าเครื่องเนี่ยมันสามารถกดเพลย์แล้วเล่นเทปได้ไหมนะครับจากเดิมที่กดแล้วมันไม่เล่นเพราะว่าตัวสายพานมันหลุดมันขาดแล้วมันหลุดไปติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็จะใช้ฐาน AA 2ก้อนนะครับก้อนละ 1.5 โวลต์นะครับสำหรับเครื่องของ Sony ตัวนี้นะครับเราใส่ฐานไปแล้วก็กดเพลย์ดูนะครับก็สังเกตว่าตัวมอเตอร์จะหมุนปกติแล้วนะครับจากเดิมที่ไม่หมุนเลยก็กลับมาหมุนแล้วนะครับฝากนิดนึงครับสำหรับฐานที่เราใช้เราควรจะใช้ฐานละ1ถ้าเป็นพวกฐานชาร์จเนี่ยมันจะ 1.2 โวลต์นะครับซึ่งมันทำให้ไฟเนี่ยอ่อนลงไปมากนะครับแต่ก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับถ้าท่านที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆก็สามารถใช้ฐานชาร์จไปได้แต่กำลังอาจจะน้อยกว่าหรือรอบอาจจะตกไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะใช้อะแดปเตอร์ไปเลยก็ได้นะครับโอเคมาดูเรื่องมวนเทปกันบ้างนะครับคือมวนเทปที่เรานำมาใช้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นมวนเทปเก่าใช่ไหมครับผลิตมาตั้ง 10-20 ปีเนี่ยเนื่องจากตัวเส้นเทปเนี่ยมันมีเป็นเส้นพลาสติกเนี่ยแล้วก็มีสารแม่เหล็กเคลือบอยู่นะครับพอเราใช้ไปนานๆทิ้งไว้นานๆเนี่ยไอสารแม่เหล็กที่เคลือบไว้เนี่ยมันจะเกิดการกร่อนออกมาก็จะส่งผลให้เส้นเทปเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเทปสกปรกซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับหรือที่มองเห็นก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นติดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมองเห็นได้บ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทปมวนเทปที่นำมาใช้ควรจะทำการสปาก่อนนะครับทุกครั้งหรือทำความสะอาด ตัวเส้นเทปก่อนทุกครั้งคือไม่ต้องทำทุกวันนะครับคือก่อนนำมาใช้แค่1ครั้งครั้งก่อนนำมาใช้นะครับให้ทำความสะอาดครั้งเดียวนะครับหรือทิ้งไปหลายๆเดือนก็อาจจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับยกเว้นพวกม้วนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าม้วนเก่าควรจะทำนะครับอันนี้เป็นม้วนที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเอาออกแล้วก็มาดูที่หัวเทปนะครับว่าเมื่อม้วนสกปรกมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เคสที่ลูกค้าได้นำไปใช้กับม้วนเทปของลูกค้านะครับแล้วก็ผมมาเปิดดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่เจออีกอย่างนึงก็คือตัวหัวเทปสังเกตเห็นไหมครับผมจะพยายามซูมให้ดูนะครับตัวที่เป็นโลหะยื่นลงมาตัวนี้คือหัวเทปนะครับ
สังเกตว่าจะมีเป็นคราบสกปรกนะครับปิดบังหัวเทปอยู่ใช่ไหมครับซึ่งหัวเทปตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่แปลงรูปสนามแม่เหล็กนะครับจากเส้นเทปเนี่ยมาเป็นรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมากนะครับเพื่อที่จะไปถอดสัญญาณออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อหัวเทปตัวนี้สกปรกการที่มันจะเป็นช่องทางในการแบบถอดตัวสัญญาณออกมาเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยผลที่ตามมาคือเสียงไม่มีเล่นได้แต่ไม่มีเสียงนั่นเองนะครับหรือว่าเสียงไม่ดีเลยนะครับเสียงไม่ใสหรือว่าเสียงเบามากๆเคสแบบนี้ก็คือเกิดจากหัวเทปเป็นส่วนใหญ่นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำไมเสียงมันไม่ได้ไม่ดีเหมือนตอนแรกนะครับก็แนะนำไปแบบนี้นะครับให้ไปคลีนนิ่งด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ใช้คัตเตอร์บัตรไปชุบกับไอเอ็นคอร์นะครับแล้วก็มาเช็ดได้นะครับหรือว่าน้ำยาล้างหัวเทปก็สามารถที่จะใช้ได้ดีเลยนะครับแต่อย่าใช้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าใช้ไม่ได้แล้วก็เราเช็ดแล้วก็ดูจนกว่าที่มันจะสะอาดนะครับในเคสนี้ผมไม่ได้ใช้คอนะครับผมใช้น้ำยาล้างหัวเทปแต่ถ้าท่านที่ไม่มีน้ำยาล้างหัวเทปก็ใช้คอล้างได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับน้ำเปล่าห้ามใช้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความชื้นนะครับอันนี้ผมเช็ดจนกว่าที่มันจะสะอาดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสกปรกมากบางครั้งเนี่ยมันกินเนื้อตัวหัวเทปไปเนี่ยมันทำให้ถึงขั้นที่แบบเช็ดไม่ออกนะครับแต่เคสนี้ก็ยังเช็ดได้อยู่นะครับก็พยายามดูนะครับถ้าเกิดมันสกปรกก็คลีนนิ่งนะครับแล้วก็ม้วนที่สกปรกมากก็อย่านำมาใช้นะครับแค่นั้นเองถ้าจะใช้ก็ต้องทำการสปาม้วนก่อนนะครับก็ไปดูตามช่อง YouTube ที่ผมทำไว้ให้แล้วกันนะครับในกรณีนี้เราคลีนนิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับว่ามันมีเสียงกลับมาหรือยังนะครับก็ใส่ม้วนแล้วก็ใส่ถ่าน AA 2ก้อนนะครับแล้วก็มากดเพลย์ดูกันเลยนะครับมาดูว่ามีเสียงไหมนะครับโอเคครับจากที่ไม่มีเสียงเลยก็เสียงก็กลับมามีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ล้างหัวเทปไปนะครับแต่เสียงยังไม่นิ่งนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสายพานแล้วก็เปลี่ยนมาอีกรอบนะสายพานเส้นนี้มันไม่ดีนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เช็ครอบเช็คสัญญาณอีกรอบนึงก่อนที่จะนำไปส่งลูกค้านะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับที่รักในการเล่นเทปนะครับก็ให้หมั่นดูแลหัวเทปนิดนึงนะครับคอยสอดส่องดูแลนะครับถ้าเกิดว่ามันสกปรกก็คลีนนิ่งนะครับง่ายๆโดยใช้เอ็นคอร์เช็ดนะครับหรือน้ำยาล้างหัวเทปนะครับใช้ได้หมดเลยทั้ง2อย่างนะครับไม่มีผลเสียใดๆนะครับแล้วก็แกนพวกนี้ก็หมั่นคอยสอดส่องดูแลอย่าขึ้นสนิมนะครับถ้าขึ้นสนิมก็ใช้กระดาษทรายเบิร์นละเอียดขัดนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับยังไงก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอนาคตมีเนื้อหาสาระดีๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ